ีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะถามกันต่อเลยแล้วกันนะครับคิดออกแล้วใช่ไหมครับผมเอาเลยฮะคุณหมอมีวิธีการรักษาอาการเป็นหนุ่มเป็นสาวผ่อนวายยังไงบ้างครับเรื่องของการรักษาก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคค่ะเช่นถ้าเป็นสาเหตุจากเนื้องอกก็อาจจะมีการรักษาด้วยยาหรือว่าการผ่าตัดก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกค่ะแต่ถ้าในกรณีที่เป็นแบบไม่มีสาเหตุก็จะมีการรักษาด้วยการฉีดยาที่ยับยั้งการหลั่งของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองค่ะพอไม่มีการหลั่งของฮอร์โมนของต่อมใต้สมองก็จะทำให้พวกรังไข่หรือว่าอัณฑะเนี่ยไม่มีการสร้างฮอร์โมนเพศออกมาเต้านมก็จะยุบลงไปก็จะยังไม่มีประจำเดือนค่ะก็จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของอายุกระดูกกระดูกก็ยังจะยังไม่ปิดก่อนวัยอันควรทำให้เด็กเขาสามารถเติบโตไปได้ตามศักยภาพของเขาแต่ทั้งนี้เนี่ยการรักษานี้ก็ไม่ได้ต้องทำในทุกคนนะคะแพทย์ก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะโดยดูจากปัจจัยต่างๆหลายๆอย่างเช่นดูจากอายุที่เขามาพบหมอดูจากอายุที่เขาเริ่มเป็นสาวอายุกระดูกหรือว่าดูการพัฒนาของการเป็นหนุ่มสาวว่าเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือว่ารวดเร็วด้วยค่ะแล้วภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยนี่คือถ้าเราป้องกันได้ไหมคะก็เนื่องจากภาวะนี้เนี่ยส่วนมากเป็นแบบไม่มีสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำได้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหมอก็มีคำแนะนำในการเลี้ยงลูกให้เติบโตไปตามปกติสมวัยแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดความผิดปกติต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะคำแนะนำจากคุณหมอเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยมีดังต่อไปนี้เลยครับ 1. เลี้ยงลูกให้มีโภชนาการที่สมวัยหลีกเลี่ยงการกินอาหารในปริมาณที่มากเกินไปรวมทั้งของหวานน้ำหวานเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กอ้วนจนเกินไป 2. ให้เด็กทานอาหารที่หลากหลายครบ5หมู่ไม่ทานซ้ำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลานาน 3. ดื่มนมในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เด็กได้รับแคลเซียมซึ่งเป็นส่วนประกอบในการสร้างกระดูกอย่างเพียงพอ 4. ควรให้เด็กได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นวิ่งว่ายน้ำเป็นต้น 5. พ่อแม่ควรใส่ใจและสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอารมณ์และส่วนสูงของลูกถ้ามีความผิดปกติใดๆเช่นสูงเร็วผิดปกติเริ่มมีเต้านมก่อนวัยควรรีบพามาปรึกษาแพทย์ทันทีครับหายสงสัยนะครับดีค่ะถ้าอย่างนั้นผมลาเลยแล้วกันนะครับลาเลยเหรอครับพี่จะรีบกลับไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกครับโอ้โหเดี๋ยวโตเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยแย่เลยนะสัปดาห์หน้าจะมีความรู้ดีๆอะไรมานำเสนออีกนั้นอย่าลืมกลับมาติดตามกันนะครับ